รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Vision 691นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาตะกี้นี้ถามว่ายังไงค้างไว้อยู่ซื้อบิ๊กไบค์ซื้อรถมือสองซื้อรถบ้านดีอ่าฮะนี่ไงมาละมันก็คือรถมือสองนี่แหละที่เขาเสียนะนำเนี่ยคือไม่ต่างกันมากหรอกครับเพียงแต่ซื้อรถร้านอ่ะเพียงแต่ร้านตรงนี้เป็นธุรกิจนึงซื้อรถร้านหรือซื้อรถบ้านดีถ้าเป็นไปได้อ่ะผมอยากแนะนำให้ซื้อรถบ้านดีกว่านะครับหนึ่งรถบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปที่บ้านเขาได้แล้วก็ไปดูได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องพาช่างไปดูด้วยแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้อ่ะแน่นอนครับเราสามารถฟังเองได้เราจะดูจากอะไรก่อนอันดับแรกนะฮะดูจากเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนฟังเสียงก่อนไม่ว่ามีเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งไหมนะฮะตรวจสอบเครื่องยนต์ตรวจสอบเรื่องของระบบhandling ต่างๆเวลาขับรถไปเนี่ยรถเฉียวชนมาไหมล้มมาไหมมองซ้ายมองขวาแล้วปล่อยมือดูนะครับว่ามันนิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเรื่องของภายนอกปล่อยมือไม่เก่งกิ้งซื้อเลยซื้อเลยซื้อบังคับจะบังคับแล้วก็ดูเรื่องของชุดสีนะครับภายนอกก็คือชุดสีว่ามีการไปทำสีมาไหมมีการไปโป๊ะมาไหมมีการเยือนตรงไหนถลอกตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับนั่นคือโดยรวมนะครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อรถร้านนะครับบางร้านนะครับผมย้ำเลยแล้วกันบางร้านนะฮะรับซื้อมาก็จริงแต่บางทีเอาชุดสีไปซ่อมเอาแผงคอไปดัดแผงคอมานะครับซึ่งถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้เครื่องยนต์มีเสียงดังมาเขามาซ่อมพอซ่อมเสร็จอะไรที่ใส่อ่ะเป็นของแท้ของเทียมเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปซื้อร้านเนี่ยเราต้องมั่นใจร้านนั้นน่ะหรือประวัติเนี่ยต้องดีนะครับอย่างเช่นร้านดีเจริญยนต์เนี่ยนะครับรับซื้อมาปุ๊บซื้อไปแน่นอนครับเขาซื้อรถมาจากบ้านแน่นอนแล้วเขาก็เอามาขายซื้อรถบ้านนั่นแหละนะฮะรถบ้านเขาซื้อรถบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าเป็นรถบ้านนะครับจะดีกว่าใช่ซื้อรถบ้านอ่ะดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าถึงบ้านนะครับเราก็ไปที่ร้านนี้เลยดีเจริญยนต์ไปเลยดีกว่านะครับหรือว่าร้านมือสองจริงก็ใกล้ๆบ้านถ้าร้านก็เป็นแบบเขาเรียกว่าธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวกลางระหว่างรถบ้านกับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ถ้าเผื่อว่าขอให้ดูรถให้เป็นขอให้รถมือสองอะไรก็ได้ต่อให้เป็นรถบ้านหรือรถร้านเนี่ยไม่มีทางอย่างใช่อย่างผมเองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ร้านซ่อมนี่แหละนะฮะอยู่ร้านซ่อมปุ๊บเนี่ยผมเองก็ซ่อมรถมือสองขายนะครับก็ไปซื้อรถมาพอซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอามาบิ้วนะครับเรียกว่าบิ้วดีกว่าเครื่องยนต์พังไงไม่ต้องสนใจอะไรเทียมทั้งหมดเพราะอะไรต้องการเงียบนั่นพูดเรื่องจริงนะครับเต็มที่6เดือนปีนึงอยู่ได้ทุกอย่างต้องของเทียมให้หมดเพราะอะไรเซฟต้นทุนเซฟรายจ่ายนะครับของเทียมทั้งหมดฉะนั้นแล้วเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆถึงเราจะดูไม่ดีหูฟังไม่ดียังไงเนี่ยพอเราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันเงียบหมดเลยอ่ะแต่แบบพอเราใช้ไปมันก็พังอ่ะเพิ่งเปลี่ยนแต่ยังไงมันก็เงียบอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องหาช่างที่ดีๆสักคนเนี่ยไปดูหรือไม่หาร้านที่ไว้ใจได้นะครับอย่างร้านดีเจริญยนต์เนี่ยผมไม่ได้ยอนะครับเพราะว่าผมไปสัมผัสกับเขามาแล้วว่ารถเขาว่าดีจริงเพราะเขารับซื้อมาแล้วก็ซื้อต่อไปนะครับขายไปนะเราสามารถไปฟังได้พาช่างไปดูได้เลยนะครับดูว่าแล้วฟังเสียงแล้วลองขับดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บเราก็ซื้อไปแล้วยังไม่พอฮะถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาเราเอารถเนี่ยกลับไปที่ร้านดีเจริญยนต์เขาได้เลยว่าเฮ้ยทำไมรถมันเป็นอย่างนี้มีทีมเซอร์วิสให้แน่นอนนะครับตัดสินใจนะครับค่อยๆตัดสินใจดูเอานะครับประมาณนั้นอ่ะจะเป็นต่อไปรีเบลครับรีเบล300รีเบลรีเบลเขาเรียกรีเบล300กับ500ใช้ยาวๆอันไหนดีครับ300 500จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละ300กับ500เพราะว่าเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ500 XFR หรือไม่ก็300ก็จะเป็นพวก CB CBR 300อยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนโฉมใหม่ก็เรียกว่าเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนโครงใหม่อะไรใหม่นั่นแหละครับฉะนั้นแล้วว่ามันใช้ดีทั้งคู่แต่ถามว่าระหว่าง500กับ300ถ้าเน้นใช้งานนาน
ไม่คิดว่าจะขายเนี่ยนะครับออกทริปได้เดินทางไกลได้เนี่ยผมไปทาง500นะครับเพราะว่าอย่างน้อย500เนี่ยอารมณ์มีแน่ๆ100 400 500 106มีแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าตัว300เนี่ยกว่าจะขึ้น104มันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับเครื่องจะทำงานหนักมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันเหมาะสำหรับไหนเหมาะสำหรับวิ่งใช้งานในกรุงเทพในปริมณฑลเราเนี่ยครับ300จะเหมาะคล่องตัวกว่าส่วน500เนี่ย1มันเหมาะสำหรับในการเดินทางไกลๆประมาณนั้นครับครับผมมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ SMS ต่อไปมาเลยเดี๋ยวจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับมา Royal Enfield ครับ Continental GT กับ Rebel 500ขี่ไม่เร็วตัวไหนดีContinental มันคนละสไตล์เลยนะใช่มันเป็นสไตล์เหมือน Naked สูบเดียว500 Rebel 2สูบ500กับสไตล์ Cruiser ครับต่างที่ราคาขี่ไม่เร็วตัวไหนขี่ดีต่างที่ราคาตัวไหนดีครับแต่เดี๋ยวนะคือว่ามันสองอารมณ์แสดงว่าเขาไม่ได้ดูในเรื่องของราคาละเพราะเขาไม่ได้บอกมาเอาเป็นว่าขี่ไม่เร็วตัวไหนขี่ดีจริงๆ2ตัวนี้ก็ไม่ใช่รถที่สำหรับที่มาขี่เร็วนะรีเบลไม่ได้รถที่ขี่เร็วนะขี่แบบแล้วชิวๆหล่อผมว่าเล่นรถที่มีในตลาดแล้วก็ชื่อเสียงที่มันยาวนานแล้วอะไหล่หาง่ายจะดีกว่าบริการเยอะผมเทใจไปรีเบล500เลยใช่วันนี้ก็เห็นขี่มาคันนึงขี่ตีคู่กันมาเลยเพราะว่าในเรื่องของแน่นอนว่าอะไหล่ศูนย์บริการทั่วไปของ Honda มันค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วใช่ครับไม่ว่าคุณจะขี่เร็วๆหรือคุณจะขี่แบบเนิร์ดส่วน Continental เนี่ยนะครับตัวที่เป็น GT เนี่ยนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าศูนย์บริการตอนนี้เขาขยับขยายไปถึงจุดไหนแล้วบ้างเพิ่งเริ่มอะไรสั่งมาตอนนี้ได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ย Honda สั่งปุ๊บได้ปุ๊บเลยเงี้ยมันในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของการใช้งานจริงๆอ่ะถ้าเราใช้งานให้มันจริงๆเดี๋ยวถึงบอกว่าขี่เร็วก็จริง Honda แน่นอนนะเพราะว่าอย่างน้อย Honda เนี่ยซัพพอร์ตเรื่องอะไรแน่นอนอยู่ว่าชนล้มปึ้งเดียวไปปุ๊บไปที่ศูนย์บิ๊กวิงเคลมเคลมแป๊บเดียวเรียบร้อยก็เสร็จแล้วพาร์ทอะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอแต่ค่ายอื่นเนี่ยบางชิ้นบางอย่างก็ต้องรออาทิตย์2อาทิตย์นะฮะแต่ทาง Honda เนี่ยมาปุ๊บใส่ประกอบปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยเพราะว่ารถจาก Continental เราไม่ Royal เนี่ยเป็นรถที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นรถเพียวไบมันเป็นรถที่คุณสัมผัสได้ถึงรถจริงๆ มันไม่ใช่ตลาดแมสที่มาขายรถเป็นหมื่นคันเป็นแสนคันเป็นล้านคัน มันเป็นกลุ่มที่คนที่ชอบเพราะนั้นเล่นกันมากกว่าเพราะนั้นสต็อกอะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่สต็อกไว้ครบ ไปบังเอิญไปแจ็คพอตไอตัวที่เขาไม่สต็อกไว้ก็ 3เดือน6เดือนก็ว่าเข้าฮะต้องขี่อะไรเดียวประมาณนั้นผมว่าเล่นรถที่มันอยู่ในตลาดที่มันมีกระแสแล้วมันขายซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยจะดีกว่าเออจะดีสุดนะครับแต่ถ้าชอบก็ว่ากันครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ยินดีแล้วแต่ความชอบด้วยนะครับครับชัด R 120น่าเย้ยหมายมือ1ยังมีอยู่มั้ยครับเคยที่บอกว่าเป็นรถม้อน้ำ125ตัวแรกที่มีม้อน้ำใช่แล้วก็แต่ว่ามันตรงที่เขาเรียกอะไรมี2จังหวะเป็นช็อคคู่เป็นช็อคคู่อ่ะนะครับมีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณนายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีขอสอบถามหน่อยครับพี่ได้ครับผมได้ครับGSX 750นี่น่าเล่นหรือเปล่าครับตัวล่าสุดที่เป็นนักเก็ตใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าน่าเล่นมากโดนมากราคาไม่แรงออปชั่นเพียบเครื่องยนต์4สูบเสียงเพราะนะครับสไตล์นักเก็ตพันธุ์แท้ตระกูลอึดอยู่แล้วนะนะครับพี่มีตัวเลือกอื่นไหมล่ะเซอร์วิสนี้รางการขายมันจะมีปัญหาอะไรวะเข้าตามระยะที่เขาไม่ให้ครับไม่น่ามีปัญหาบ้านพี่อยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวพัทยานี่ครับมีศูนย์อยู่อ๋อมีศูนย์โอเคเยี่ยมเลยครับพัทยาก็พวกของมิดยนต์เขาหรือมั้งใช่คือถ้าเผื่อว่าพี่แบบตั้งใจจะเลือกตัวเลือกเดียวนะถือว่าเป็นรถที่เล่นได้เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่สุดแล้วตอนนี้กำลังดีพี่เครื่อง750มันก็ไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปสวยนะหน้ากากดีผมตัวจริงสวยผมมองกับตัวแฟบ900อยู่ครับอ๋อก็เป็นมวยถูกคู่แฟบ900ก็โอเคมันก็คือรถ4สูบเหมือนกันราคาแฟบ900จะแพงกว่าประมาณ 30,000 ตัวนี้ครับผมตัวนี้มัน367ออกจากมอเตอร์เอ็กซ์โปมาแล้วมันเหลือเป็น367ส่วนตัวแฟบ900เนี่ยมัน399มันต่างกันประมาณ 30,000 ก็ให้เลือกเอาแต่ถ้าพี่เลือกตัวนี้ผมว่าก็คุ้มอยู่นะ367แต่ผมก็ไปทางซูมากกว่าตัวนี้ผมว่าถ้าใจไปทางซูพี่ก็เล่นเลยพี่แต่ถ้าบอกได้เลยว่ามันจะค่อนข้างจะมันจะตอบโจทย์เรื่องของความเร้าๆอารมณ์ที่มันดุดันดุดันนิดนึงใช่กระโชก65เพราะว่าอย่างคาวาตัว Z900 เนี่ยเขาปรับในเรื่องของย่านกำลังให้ขี่สมูทมากขึ้นก็จะไม่โหดเท่าไหร่แต่ซูซูกิก็ยัง
ยังดำรงอยู่ในเรื่องของความจัดจ้านของเขายังมีอยู่แล้วบอกว่าขี่สนุกอะตัวเนี้ยโทนดีด้วยฮะตระกูลซูเนี่ยครับครับครับได้อยู่ครับพี่เล่นได้อยู่ครับครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อเอลิเมนต์นี้ครับโหเป็นไงมือหนึ่งยังมีอยู่ไหมคงโอ้ยเคยเห็นลงเว็บแวบๆอยู่อ้าวที่ไหนอะที่ไหนอะไม่รู้เป็นร้านอะไรทุกอย่างที่แบบว่า มีแต่มือหนึ่งมีพวก JR อย่างนี้ตัวเก่าเก็บไว้งั้นออลองเซิร์ชใน Google ดูก่อนนะครับว่าพิมพ์คำว่า Z125 นะครับมือหนึ่งมีขายที่ไหนอย่างนั้นดีกว่าลองเซิร์ชดูเผื่ออาจจะฟุกๆแล้วก็ไล่ตามๆไปเรื่อยๆเฟรมเดลต้าบล็อกโหเป็นระดับนี้เนี่ยเฟรมใหญ่โหเฟรมใหญ่สวยฮะเมื่อก่อนนี้ใช้กันอยู่ใช้แข่งกันด้วยใช่แต่ตอนที่เขาออกมาแรกๆนี่ขายไม่ค่อยออกนะหลังๆนี่หลังๆนี่แบบโอ้มีคนย้อนรอยกลับไปผมก็ไม่แน่ใจว่าโอ้เอามือหนึ่งมาขีดนะตอนนี้2จังหวะแต่ว่ามือหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าได้มาแล้วเนี่ยบอกได้เลยทุกอย่างต้องเปลี่ยนใช่เฉพาะพวกซีนโอลิงต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันเสื่อมสภาพหมดแล้วจอดนานจอดนานเกิน20ปีถ้าหาได้อะไรได้ก็ดีครับเกือบ30ปีแล้วก็อย่างที่ตู่บอกครับว่ามีฮะมีมือหนึ่งที่วางขายอยู่ไม่ว่าจะเป็น JR VR TZ ตระกูล Yamaha เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะทีอาร่ายังมีเลยฮะเนี่ยครับสวดสวดอ่ะ TZ 125สวดสวดสัตอาไอเอ TZ 120เนี่ยเสียอย่างเดียวนะฮะพอใช้งานนานๆไปเนี่ยเครื่องมันทงเทงอ่ะทงเทงบูทมันบูทยางมันสึกพอสึกแล้วสตาร์ทรถทีมันแคร็กแคร็กมันโยนจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาเหมือนกับเอามาเป็นอะไรเพราะว่าพอผลิตมาปุ๊บแล้วเขาไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการตลาดแล้วเขาก็เลยออกมาเป็นในตัว Yamaha JR Yamaha JR เนี่ยสามารถนำเสื้อสูบแล้วก็หม้อน้ำชุดนี้ไปใส่ได้เลยไอตัวนี้มันเป็นตัว YPVS ด้วยป่ะครับไม่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่ YPVS. ไม่ใช่ไม่ไมยังไม่ใช่ YPVS นะ YP ตัวนั้นมันจะอยู่ใน TZ อย่างเดียว TZ อย่างเดียว150แต่ก็พวกก็ยังเอาของพวก VR หรือไม่ TZ มาแปลงใส่ได้ใช่ไอตัวนี้มันจะถูกมวยกับของคาจิว่าอ๋อสเตลล่าสเตลล่าคาจิว่าบล็อกเดียวกันนะฮะคู่กัดกันสองคันนี้จะหาได้ครับมือหนึ่งจะหาได้ก็จ่ายได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสองจังหวะตอนนี้มันไม่มีใครลองดูครับลองพิมพ์ใน Google ดูผมว่าน่าจะช่วยท่านได้ได้อยู่นะครับมือหนึ่งเอามาก็ต้องมาทำนะไม่ใช่มาขี่ได้เลยนะใช่จะมาทำเซิร์ชไปมาต่อไหมต่อเลยครับโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมมาทักทายกันได้นะครับวีสตอมโฉมใหม่2007ต่างจากโฉมเก่ายังไงครับ2007ยังไม่เห็นเลยต้องรอก่อนลองมาได้โชว์ดีกว่ายังไม่เห็นเข้ามาจังๆอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงโฉมที่เห็นมันก็ยังเป็นโฉมเดิมที่อยู่ในตลาดนานแล้วนะใช่ถามว่า2007จะมีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอมาได้โชว์น่าจะเข้ามั้งนะอันนี้มันโนนะมันโนใช่ไหมไม่กล้าลองดูฮะดูผมว่าไม่น่าจะเข้าแล้วล่ะเพราะมันน่าจะได้โอกาสของมันแล้วนะที่จะต้องปรับอย่างเงี้ยจะสีใหม่อะไรเงี้ยสิ้นเดือนมีนาเนี้ยใช่ต้องเข้าไปดูแล้วล่ะเราก็อยากรู้สเปคของเต็มๆมันว่ามันต่างกันยังไงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็นานนะโฉมตัววีสตอร์มันนานแล้วใช่แต่สวยนะแต่ถ้าเข้ามาบ้านเราก็อยากดูสเปคที่มันละเอียดกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรารอสักหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็ผมอาจจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะประมาณนั้นนะครับครับผมนะยังไงก็ช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเบรกที่4ครับกับรายการ Speed Rider